เหตุการณ์ระทึกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเรือนอนค่ะเป็นเรือเฟอร์รี่เกิดเหตุไฟไหม้เพราะบนนั้นมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติอยู่บนเรือที่เขาเดินทางจากสุราษฎร์ไปเกาะเต่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำการช่วยเหลือผู้โดยสาร97ชีวิตลูกเรืออีก11คนค่ะกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะแต่นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะช่วง6โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะบนเรือนอนโดยสารไฟลุกท่วมแบบนี้คิดถึงสภาพเราเนี่ยเนี่ยค่ะต้องอพยพนะคะคุณผู้ชมบรรดานักท่องเที่ยวออกจากตัวเรือที่มันเป็นห้องโดยสารที่กำลังไหม้อยู่ชั้นล่างกลุ่มควันพวยพุ่งค่ะตัวเรือเนี่ยหนาทึบเลยดูคลิปกันหน่อยค่ะโอ้ยตัวเล็กตกใจเลยอ่ะวันมันขโมงขนาดนี้เพราะเขาตั้งใจจะไปเที่ยวกันไงคะแต่จู่ๆไฟไหม้บนเรืออย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวบางส่วนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าเรือนะคะแล้วก็มีเปลวไฟขนาดใหญ่ลุกไหม้กองสินค้าที่อยู่ด้านล่างก็เป็นเหตุการณ์ที่ระทึกนะคะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยจุดที่เพลิงไหม้เนี่ยอยู่ห้องเครื่องยนต์ค่ะขณะลอยลำอยู่กลางทะเลห่างจากเกาะเต่าประมาณ 2-3 ไมล์ทะเลหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานเข้าทำการช่วยเหลือนำตัวผู้โดยสารทั้งหมดทั้งชาวไทยต่างชาติแล้วก็แรงงานเมียนมาที่โดยสารมากับเรือ97คนลูกเรือ11คนแล้วก็สินค้าต่างๆนะคะโดยเพลิงเนี่ยลุกไหม้กลางทะเลกำลังแล่นอยู่กลางทะเลเพื่อที่จะเข้าท่าเทียบเรือเกาะเต่าเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนแตกตื่นนะคะคุณผู้ชมและก็มีบางท่านเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อย บางท่านเนี่ยสำลักควันไฟก็มีตอนนี้เทศบาลตำบลเกาะสมุยของอำเภอเกาะพะงันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะเต่าแล้วก็อาสากู้ภัยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเขาตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแล้วนะคะตามแผนเผชิญเหตุที่ได้มีการซักซ้อมกันมาโดยเรือลำดังกล่าวนั้นชื่อว่าเรือเกาะเจริญ2เป็นเรือนอนผู้โดยสารและบรรทุกสินค้าเดินทางมาจากสุราษฎร์ธานีเมื่อตอน5ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะปลายทางกำลังจะไปเกาะเต่าที่อำเภอพะงันจังหวัดสุราษฎร์ล่าสุดนะคะเห็นบอกว่ามีการดับไฟกันแล้วแต่เดี๋ยวจะหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งและมีความคืบหน้าค่ะกองทัพเรือฝึก USAR เขากำลังฝึกกันอยู่ที่เกาะพะงันพอรู้เหตุนี้ค่ะส่งเรือตรวจการไปสนับสนุนเหตุการณ์เพื่อทำการช่วยเหลือนี่คือภาพมุมสูงนะคะคุณผู้ชมจากเฮลิคอปเตอร์ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลศรชนนี่ค่ะโอ้โหช่วยไว้ได้หมดนะเพราะว่าคือมันเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนด้วยสิใช่ไหมกำลังหลับสบายตอนเช้าจะไปถึงเกาะเต่าไปเที่ยวพอดีตอน6โมงครึ่งครับนะปลอดภัยทุกคนนะคะคุณผู้ชม